าเราทำ tracking number EMS ได้วัคซีน 1.5 ล้านโดสไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่จะทำระบบ tracking number ให้กับวัคซีนเหล่านั้นเพราะมันเป็นวัคซีนที่เขาบริจาคมาให้กับคนที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงๆทำ tracking number 1.5 ล้าน number ประชาชน70ล้านคนเข้าแอปแล้วก็กดดูทุกคนสบายใจจะไม่มีใครมัวหมองด้วยเรื่องนี้เลยคำถามของแขกก็คือทำไมไม่ทำเมื่อวานแล้วมันก็จะผุดมาตรงนั้นผุดมาตรงนี้แล้วรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ล้มละลายในเรื่องความเชื่อมั่นเป็นรัฐบาลที่ล้มละลายในเรื่อง credibility เป็นรัฐบาลที่เหมือนบัตรเครดิตที่เอาไปซื้ออะไรไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีเครดิตหมดแล้วเครดิตบูโรมันไม่เหลืออะไรเลยเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์ที่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับที่ออกมาปรากฏรายชื่อให้เราเห็นนะฮะว่ามีนายมีนางชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันเป๊ะเลยนะครับจนถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการสวมสิทธิ์มีผีไปฉีดวัคซีนหรือเปล่านะคุณศรีสุวรรณจันยาครับออกมาบอกนี่เขาจะทำไมต้องไปอ้างศรีสุวรรณฮะชาวบ้านเขาบวยกันเต็มไปหมดทำไมข่าวต้องอ้างศรีสุวรรณไม่ก็ให้เห็นไงว่าคุณศรีสุวรรณเขาก็เนี่ยฟ้องกันทุกฝ่าย เขาจะไปยื่นปปช.นะเพราะพบพิรุธการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลภูมิพลดูหน้าข่าวคุณศรีสุวรรณซะก่อน คือเนื้อหาไม่มีอะไรมากประเด็นก็คือว่าคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยประชาชนก็ตรวจสอบกันมาก่อนใช่คุณหมอทศพรก็ไปนั่งตรวจสอบกับพวกพยาบาลเขาก็เรียกร้องมาแต่ศรีสุวรรณก็จะเป็นอย่างนี้แหละคนอื่นเขาไม่อยากร้ององค์กรอิสระกันแล้วศรีสุวรรณอ่ะเป็นนายหน้าองค์กรอิสระเป็นอะไรเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะผู้หางานให้องค์กรอิสระนายหน้าหางานหาเคสก็ถือว่าเป็นการพบพิรุธไปแต่ทีนี้ทางโรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยนะครับก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วชี้แจงแบบละเอียดเลยนะฮะโดยในครั้งนี้นะครับบอกว่าเป็นภารกิจของกองทัพอากาศนะครับเพราะว่ากองทัพอากาศก็เป็นต้นสังกัดของโรงพยาบาลภูมิพลในการดูแลโรงพยาบาลหลายแห่งนะครับทั้งโรงพยาบาลภูมิพลโรงพยาบาลทหารอากาศศรีกันแล้วก็โรงพยาบาลจันทรุเบกษานะครับแล้วก็มีอีกหลายที่ซึ่งก็มีบุคลากรทางการแพทย์เป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นบุคลากรด่านหน้าที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม3เป็นการกระตุ้นด้วยก็ทำให้เกิดทีนี้เนี่ยด้วยความที่นี่มันเรื่องมาอย่างนี้ก็คือได้รับการจัดสรรมาจากกรมควบคุมโรคอ่ะ 3,700 โดสและมีบุคลากร 2,000 กว่าคนซึ่งถ้าบอกว่า 3,700 โดสบุคลากร 2,000 เท่าไหร่ก็น่าจะระบุอ่ะไม่เป็นไรส่วนวัคซีนที่เหลือจะนำไปฉีดให้บุคลากรด่านที่2และ3ของโรงพยาบาลต่อไปทีนี้เขาก็บอกอย่างนี้นะคะว่าในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันต้องดูแลลูกน้องถ้าลูกน้องยังไม่ได้รับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะนำวัคซีนอันนี้ไปฉีดให้กลุ่ม VIP ถ้ามีคนไปทำแบบนั้นคงโง่เต็มทนไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปให้วัคซีนกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและที่ผ่านมาก็ไม่มีผู้ใหญ่ในกองทัพอากาศโทรศัพท์มาขอวัคซีนไฟเซอร์แต่อย่างใดซึ่งปีนี้โรงพยาบาลภูมิพลจะครบรอบ72ปีนะคะเราก็ทำงานนะคะประชาชนเพื่อประชาชนมายาวนานเมื่อมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเผยแพร่ไปในโซเชียลทำให้ชื่อเสียงหมองหมองข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ใส่กันเต็มเหนียวทำให้เราเสียใจเพราะองค์กรของเราก็มีบุคลากรที่ดีทำงานให้กับองค์กรอย่างไรก็ตามไม่อยากให้โยงเป็นเรื่องวัคซีนการเมืองเพื่อไปกระทบกับรัฐบาลต่อไปนี้จะตรวจสอบระบบของเราให้ดีขึ้นแล้วก็บอกว่าการจัดลำดับในการจัดสรรวัคซีนให้บุคลากรของโรงพยาบาลเนี่ยโปร่งใสนะจะนำไปฉีดให้ผู้ที่ได้รับซีโนแวค2เข็มแล้วก็จะได้ไฟเซอร์เข็มที่3ได้จำแนกกลุ่มบุคลากรการแพทย์ตามระดับความเสี่ยงใครมีความเสี่ยงมากในการดูแลผู้ป่วยก็จะได้ก่อนเช่นเจ้าหน้าที่กองแพทย์ประจำโรคอุบัติใหม่ ICU ห้องตรวจระบบทางเดินหายใจเจ้าหน้าที่เปรเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองเจ้าหน้าที่ธุรการสำหรับซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับที่เขาตั้งคำถามกันเขาตั้งคำถามเรื่องรายชื่อที่มีความซับซ้อนทีนี้รายชื่อที่มีความซับซ้อนหลุดออกไปทางโซเชียลมีเดียนั้นเป็นรายชื่อที่ยังไม่รับการตรวจสอบต้องไปดูว่าข้อมูลเหล่านี้หลุดออกไปได้อย่างไรรวมถึงจำนวนวัคซีนเป็นการทยอยมาตอนแรกจึงไม่สามารถแจ้งไปยังบุคลากรด่านหน้าได้ว่าวัคซีนจะได้รับวันไหนจนทำให้เกิดความเครียดเกิดความไม่พอใจส่วนรายชื่อที่ซ้ำซ้อนเพราะระบบ Google Form ซึ่งบุคคลที่ลงทะเบียนทำขึ้น
จึงอาจจะไม่แน่ใจว่าใส่ชื่อตนเองไปแล้วหรือยังทำให้ใส่เพิ่มไปอีกขณะเดียวกันหน่วยงานต้นสังกัดก็ส่งชื่อมาด้วยอีกทางหนึ่งทำให้เกิดรายชื่อซ้ำซ้อนสุดท้ายจะต้องยึดตามเลขบัตรประชาชนเป็นหลักส่วนรายชื่อที่มีข้อสังเกตว่าทำไมมีคำขึ้นต้นด้วยนายนางและนางสาวนั้นทั้งที่บุคลากรเหล่านั้นมียศเป็นทหารเนื่องจากเป็นการลงทะเบียนผ่านบัตรประชาชนทำให้มีชื่อยศไม่มีการใช้ยศนำหน้าอย่างไรก็ตามจะทบทวนระบบใหม่ภายใน3วันนี้จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรหน้าได้ครบทุกคนคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยไม่อยากจะถึงขั้นปรักปรำว่า อะไรแบบนี้คือแบบว่าจริงแล้วก็โกหกกันอะไรคือผมจะบอกว่าภาวะในภาพรวมมันเกิดความไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่มันเกิดปัญหาว่าบุคลากรเขาไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรที่มันเป็นชื่ออย่างนี้ที่มันอาจจะเป็น Google Form อย่างท่านว่าจริงก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วมันโผล่ออกมาเนี่ยมันฉิบหายอ่ะครับมันเป็นไปหมดคือหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันอยู่ในภาวะที่ประชาชนไม่ไว้วางใจอย่างยิ่งต่อรัฐบาลและต่อเจ้าหน้าที่รัฐต่ออะไรอ่ะต่อทั้งองค์คาพยพของรัฐโดยเฉพาะเรื่องไฟเซอร์ค่ะคือตอนนี้มันมีอีกหลายข่าวเลยนะCSIA ก็บอกว่าอะไรนะผู้ช่วยสสพรรคก้าวไกลที่เป็นงูเห่าอ่ะพี่ชลบุรีอ่ะได้ไฟเซอร์ได้ไฟเซอร์คุณสสนั่นเขาต้องมาตอบโต้ว่ามีพ่อผมยังไม่ได้หรือพ่อแม่ผมก็ได้แอสตาแต่ว่าคนเนี้ยขอตรวจสอบก่อนถ้าปรากฏว่าจริงอ่ะเดี๋ยวจะปลดอะไรเงี้ยคือเขาก็อธิบายที่นครศรีธรรมราชมีอีกแพทย์หญิงพาพี่สาวมาฉีดไฟเซอร์แม่บอกว่าแม่ด้วยแต่ว่าอ้างว่าแม่นี่อยู่ในข่ายอะไรเงี้ยเสร็จแล้วจีเซนยอมรับลาออกเฮ้ยมีอย่างนี้แปลว่ามันจริงแล้วทั้งหมดนี้นะพี่ถึกทั้งหมดนี้อาจจะโดนกล่าวหาก็เป็นไปได้อาจจะถูกปรักปรำอาจจะเป็นเรื่องการเมืองก็เป็นไปได้ทั้งหมดแต่มันจะไม่มีประเด็นปัญหาแบบที่เราพูดคุยกันเลยถ้ากระบวนการจัดสรรวัคซีนโปร่งใสเป็น open data ให้ทุกคนเข้าไปตรวจสอบได้ดังเช่นที่นานาอารยประเทศเขาทำกันจะไม่มีใครถูกเล่นการเมืองสาดโคลนใส่ถูกใส่ร้ายโรงพยาบาลภูมิพลก็ไม่ต้องมามัวหมองใช่เชื่อไหมคะว่าเราคุยเรื่องนี้ก่อนที่วัคซีน 1.5 ล้านโดสจะแลนดิ้งในแผ่นดินไทยในรายการนี้เราบอกว่าทำ open data สิคะไว้ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมให้ตรวจสอบให้ประชาชน70ล้านคนสามารถคีย์เข้าไปแล้ววันนี้เห็นว่า 1.5 ล้านโดสนั้นไปที่ไหนบ้างและใครฉีดได้แล้วบ้างกำลังลำเลียงไปที่จุดไหนอยู่ในสเตชันไหนแล้วบ้างเหมือนเวลาเราตรวจหา tracking number IMS ค่ะคุณผู้ชมสินค้าอยู่จุดไหนแล้วถ้าเราทำ tracking number IMS ได้วัคซีน 1.5 ล้านโดสไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่จะทำระบบ tracking numberให้กับวัคซีนเหล่านั้นเพราะมันเป็นวัคซีนที่เขาบริจาคมาให้กับคนที่มีความจำเป็นต้องใช้จริงๆทำ tracking number 1.5 ล้าน number ประชาชน70ล้านคนเข้าแอปแล้วก็กดดูทุกคนสบายใจจะไม่มีใครมัวหมองด้วยเรื่องนี้เลยคำถามของแขกก็คือทำไมไม่ทำเมื่อวานแล้วมันก็จะผุดมาตรงนั้นผุดมาตรงนี้แล้วรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ล้มละลายในเรื่องความเชื่อมั่นเป็นรัฐบาลที่ล้มละลายในเรื่อง credibility เป็นรัฐบาลที่เหมือนบัตรเครดิตที่เอาไปซื้ออะไรไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีเครดิตหมดแล้วเครดิตบูโรมันไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นพูดความจริงคนก็ไม่เชื่อทำความดีให้คนก็ไม่ฟังทำอะไรดีๆทำร้านโครงการดีๆมาคนก็แบบไม่จริงหรอกแล้วนู่นไม่มีใครเชื่อเพราะคุณล้มละลายแล้วในเรื่องความน่าเชื่อถือทั้งหมดหน้าที่เดียวที่คุณจะกอบกู้ความน่าเชื่อถือคุณขึ้นมาได้คือคุณทำความโปร่งใสให้เป็นที่ประจักษ์จบจะไม่มีใครอยากมาเสียเวลาทะเลาะกันนี่เรื่องหมอคนนั้นน้องแม่ไปฉีดไฟเซอร์หรือเปล่าคะเนี่ยมันเสียเวลาชีวิตค่ะแล้วแอบน้อยใจด้วยนะเออแอบน้อยใจนะเมื่อวานน่ะผมเห็นข่าวที่สมุทรปราการฉีดไฟเซอร์วันละ 2,000 ครับให้คนไปเข้าคิวเฮ้ยเพียบเลยคือแน่นอนว่ามันอยู่ในขายเงื่อนไขก็คือว่าเด็กอายุไม่เกิน18ที่เขา12ถึง18ที่มีโรคประจำตัวครับคนแก่ที่ยังไม่ได้ฉีดอะไรอย่างคนที่มีปัญหา
ผมมานึกขำว่าทำไมโรงพยาบาลทำไมที่สมุทรปราการไม่กล้าคัดเลือกชื่ออันนี้คือโซนประชาชนนะไม่ใช่โซนแพทย์นะไม่ใช่โซนบุคลากรนะนี่คือโซนประชาชนทำไมต้องให้เข้าคิวผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมเป็นผู้ว่าเป็นสสจ.เนี่ยผมจะกลัวมากเลยกับการที่แบบว่าต้องให้ตัวเองมาคัดเลือกสมมติทั้งจังหวัดในคุณให้ไฟเซอร์ไป 3,000 ครับแล้วจะเลือกใครการจะไปจิ้มให้ใครได้ 3,000 เนี่ยอันนี้กังวลละอันนี้แม่งตายเลยนะคุณมีสิทธิ์แบบโดนลุมกระหน่ำหมดแล้วจะถูกกล่าวหาว่าไม่รู้ทำไงใช้วิธีเข้าคิวแล้วพอเข้าคิวแป๊บดูภาพแล้วโอ้โหมันน่ากลัวว่ามันน่ากลัวว่าคนที่จะไปติดโควิดติดโควิดอาจจะมากกว่าคนได้ไฟเซอร์อีกอะไรอย่างเงี้ยคือภาวะอย่างเงี้ยคุณทำให้มันแบบความไม่ไว้วางใจรัฐเนี่ยมันสูงมากมันระบาดเต็มไปหมดแล้วอ่ะคือผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเนี่ยลำบากใจมากตอนนี้คืออย่างภูมิพลเนี่ยผมก็ไม่อะไรนะคือผมคิดว่ามันก็จะเออเลอร์แล้วจะแรงเดี๋ยวตรวจสอบกันไปแต่ก็คือภูมิพลนี่ก็เป็นโรงพยาบาลที่ทุ่มเทนะในโรงพยาบาลทหารทั้งหลายเนี่ยนะภูมิพลเนี่ยรับรักษาประชาชนมากที่สุดในเรื่องโควิดแล้วก็คือจนกระทั่งมีคุณหมอเสียชีวิตไปคนหนึ่งใช่ไหมคือก่อนนั้นก็มีข่าวต้องปิดตึกปิดอะไรต่างๆคือภูมิพลเนี่ยเจอเยอะไฟเซอร์ไม่พอเอาไงดีซิโนแวค3เข็มไหมใช่นะคะบอกว่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์อย่างร้อนแรงอยู่ในขณะนี้หลังมีการแชร์ข้อมูลอ้างว่าศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวไว้ว่าการฉีดซิโนแวคสามารถต้านทานโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าได้นั้นเรื่องนี้ค่ะล่าสุดนะคะนายแพทย์ยงได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวชี้แจงเอาไว้ว่าfake news โควิด-19 วัคซีนผมไม่เคยพูดเรื่อง3เข็มของเชื้อตายไม่เคยทำการศึกษาและผมจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่ได้ทำการศึกษาที่ศูนย์มีแต่การศึกษาว่าให้เชื้อตาย2เข็มแล้วตามด้วยไวรัสเวกเตอร์คือ AstraZeneca เป็นเข็มที่3ได้ภูมิต้านทานที่สูงมากๆครับซึ่งขณะนี้ก็มีข้อมูลจำนวนมากและกระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนเข็ม3ดังกล่าวและมีการฉีดเข็ม3ที่เป็น AstraZeneca ไปแล้วในบุคลากรทางการแพทย์ร่วมแสนคนกรุณาอย่าแชร์เรื่องที่ไม่เป็นความจริงครับครับผมส่วนความจริงเป็นอย่างไรความจริงเป็นยังไงความจริงเขาไปโค้ดเขาไปหยิบเอาโพสต์ไหนมาฮึบปรากฏว่าไอ้ที่โพสต์เนี่ยมันคือสถาบันทิศทางไทยก็เลยต้องมีโพสต์ขออภัยนายแพทย์ยงบนสถาบันทิศทางไทยบนสถาบันทิศทางไทยใช่คือเขาพยายามที่จะอะไรฮะโปรโมทซีโนแวคกันเหรอเพราะรัฐบาลนี่จะซื้อซินแวคแล้วแต่ที่บอกว่าหมอยงบอกว่า3เข็มน้องๆไฟเซอร์เนี่ยจริงนะฮะครับใช่เขาไม่ได้บอกว่าการสายพันธุ์เดลต้าแต่เขาบอกว่าได้น้องๆไฟเซอร์ก็ที่เราเอามาคุยกันไงว่าถ้ามันมีโรบัสต้ามีอาราบิก้า 100% คุณจะไปขั่วเม็ดมะขามผสมทำไมก็ซื้อไฟเซอร์มาก็จบแล้วบอกว่าอื้อรสชาติน้องๆอาราบิก้าเลยไอ้ที่น้องๆไฟเซอร์เนี่ยพูดจริงแต่ว่าไอ้ที่เป็นเฟกเนี่ยคือบอกว่าซิโนแวคเนี่ยสามารถ3เข็มต้านทานโควิด19เนี่ยอันนี้หมอยงหมอไม่ใช่ฟิงเห็นใจทิศทางไทยอยู่เหมือนกันหมอยงแล้วมันต่างมันต้องให้แม่นต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญขนาดนั้นไหมพี่ถึง3เข็มได้น้องๆไฟเซอร์กับ3เข็มกันเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวแบบทำให้หมอยงก็เสียหายใช่ฮะใช่ไหมคือคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาแถลงปกป้องคณาจารย์